สวัสดีเสียงยังมีหลวงพ่อนี่เกิดมาเพื่อเทศจริงๆเทศตั้งแต่อายุ10กว่าขวบจนกระทั่งถึงอายุ100แต่ก่อนก็อยากจะเทศมากพออาจารย์เทศเสร็จแล้วก็อยากจะเทศเขาก็ไม่ค่อยให้เทศมันเด็กเกินไปแต่ในที่สุดหลวงพ่อก็เทศจนได้ทำไมถึงเทศเพราะว่าเวลานั่งสมาธิธรรมะมันผุดธรรมะเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองอย่างว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทัปปนังการทำสมาธิเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้ว่าเราเกิดขึ้นมาทำไมเราทำสมาธิเพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราก็จะได้รู้ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นี่เพื่อทำประโยชน์การที่เรามีชีวิตอยู่นี่เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างของอนุชนต่อไปภายหลังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดรุ่งเรืองอยู่ที่ใจคนที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าคำสอนนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนคนตายแต่ว่าสอนคนที่มีชีวิตอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกแสดงธรรมจักแสดงธรรมจักก็หมายความว่าให้รู้ว่าการที่เราจะตัดกิเลสนั้นทำยังไงพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าการที่ฆ่าคนเขาเรียกว่าฆ่ามนุษย์ให้ตายนั้นเป็นบาปแต่ว่าการฆ่ากิเลสเป็นบาปไหมก็ไม่แสดงว่าการฆ่ากิเลสนั้นดีกิเลสตัวไหนที่มันที่เราจะต้องฆ่ามันกิเลสตัวไหนกิเลสตัวขี้เกียจขี้เกียจนี่คือหมายความว่าไม่มีความเพียรจะทำสมาธิก็ขี้เกียจพอขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วกิเลสมาแล้วมาก่อนอื่นเราจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงนี่แม้มากเกินไปเอาครึ่งชั่วโมงก็มากเกินไปอีกนั่นเรียกว่ากิเลสไม่กลัวอะไรไม่กลัวมันกลัวธรรมะมันเพราะว่าเวลาที่เราตามปกติแล้วเราใช้ความนึกความคิดตามอารมณ์ที่เราต้องการแต่ว่ามาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาตามอารมณ์ตามต้องการไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ตามต้องการนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องเย้ายวนยั่วยุให้
ใจของเรานี่มีความกำเริบไม่อยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นจึงมีศีลไว้สำหรับพระองค์จึงได้บัญญัติศีล5บ้างศีล8บ้างศีล10บ้างศีล227บ้างบัญญัติไว้ทำไมบัญญัติไว้เพื่อแก้กิเลสตัวนี้เองแต่ว่าการแก้กิเลสนั้นบางครั้งเราก็ชนะมันแต่บางครั้งก็แพ้มันเมื่อถึงคราวแพ้แล้วเราก็ไม่สามารถจะทำจิตของเราให้ผ่องใสได้มีแต่ความมัวหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็เก็บความมัวหมองนั้นไว้นั่นเรียกว่าเราแก้ไขไม่ได้ที่แก้ไขได้นั้นหมายถึงว่ามันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะเหนื่อยมันจะหิวอย่างไรก็ตามเมื่อเราจะทำสมาธิแล้วอะไรก็มาขวางกั้นไม่ได้ความขี้เกียจตัวการนี่ที่มันขวางกั้นเราอยู่นี่มันก็ต้องถอยตัวไปเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าพระเกจิอาจารย์ที่ท่านแปลธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ว่าพวกมันมาผจญพระพุทธเจ้าตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ผจญแต่พอนั่งสมาธิปั๊บมาแล้วมายังไงถ้าเป็นมามันก็มาสองมือพวกมันมาสองมือแต่พอเวลามันเป็นมารขึ้นมาแล้วมันไม่สองมือมันต้องพันมือสองนั่นก็พันนี่มันไกลกันมากแล้วที่นี่พันมือนี่เราสู้ไหวไหมเราสู้ไหวแสดงว่าเราก็มีมากกว่าพันมือการทำสมาธิตั้งสู้หมายความว่าสู้ให้ผ่านเมื่อพวกมารมาที่พระท่านไปสวดพระหูงให้อุญาโยมเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่ามีเทศกาลอะไรต่างๆก็ให้พวกที่เป็นมารนั้นรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนพอนึกพุทโธภาพนี่พันมือเหลือไม่ถึงสองมือในที่สุดก็หมดเราเห็นแล้วว่าเวลาที่เรามาทำสมาธินี่แต่ก่อนก็ยุ่งคิดถึงการถึงงานถึงโน่นถึงนี่แต่พอทำสมาธิเข้าเหลือคำพูดอันเดียวเหลือคำพูดอันเดียวก็หมายความว่าเหลือพุทโธอันเดียวเมื่อเหลือพุทโธอันเดียวแล้ว999,090,000เท่าไรก็มาไม่มีประโยชน์ก็ต้องยอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าว่าวิริยะนรุกขมัจเจติก็ความเพียรยอมชนะซึ่งวิริยะนรุกขมัจเจติหมายความแปลเป็นภาษาไทยว่าเราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเวลาที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเหนื่อยมันหิวมันอะไรมันในร่างกายของเรานี่มันจะเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิแล้วแต่ก่อนมัน
ไม่ได้นั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดแต่พอนั่งสมาธิแล้วมันก็เกิดขึ้นไอ้ที่มันเกิดขึ้นมานี่แหละตัวมันทั้งนั้นถ้าเราแก้ได้เราจะแก้ได้แก้มันได้มันจะมาสักร้อยสักพันก็แก้ได้ถ้าหากว่าเราหยุดติดความเพียรไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้ก็เรียกว่าแพ้จิตมันก็ไม่เสียงตรงพอเราเอาแล้วเราจะชนะแล้วเราก็บริกรรมพุทโธต่อไปพวกมันทั้งหลายมันก็ถอยไปในที่สุดเรื่องของเรื่องก็คือว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นคนที่มีค่าที่สุดหาค่าอะไรมาเทียบกับชีวิตของมนุษย์ก็ไม่ได้เพราะว่าค่าของคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นค่าที่มีความสูงมากเมื่อเป็นค่าที่มีความสูงมากแล้วมันก็เกิดอิทธิพลทำให้จิตของเรานี่เกิดสว่างผ่องใสคำว่าสว่างผ่องใสก็คือฌานญาณที่เกิดขึ้นฌานก็ดีญาณก็ดีที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำการเสียสละเกิดขึ้นจากความชนะที่เราได้ชนะแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพระนามว่าชนะมารพระพุทธเจ้าได้กิจจึงว่าเป็นผู้ชนะมารเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าชนะความขี้เกียจความเมื่อยความเหนื่อยความหิวชนะพวกมันเหล่านี้เองไม่ใช่ไกลนี่ชนะใกล้ๆตัวเราอยู่ที่ไหนมันตามไปก็ไม่สามารถจะทำอะไรเราได้ก็เพราะเราชนะแล้วเพราะคำว่าชนะจึงเป็นคำที่พระพุทธเจ้ายกย่องสาวกว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ชนะมารสามารถที่จะกำจัดมารได้แล้วก็เท่ากันกับว่าได้พบพระธรรมเอามาเปรียบเทียบธรรมะพระธรรมกับความขี้เกียจขี้คร้านที่พวกพญามารมันจับยกให้ก็เป็นอันว่าต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาในที่สุดก็สู้เราไม่ได้เป็นพระที่เรามีความตั้งใจในชีวิตของเรานี่ถ้าหากว่าเราได้ทำสมาธิให้เกิดเป็นฌานเป็นญาณขึ้นมาแล้วมันเป็น เรื่องที่ดีและก็เป็นเรื่องที่วิเศษอะไรวิเศษเพราะว่าของอย่างอื่นที่ไม่ใช่มานั้นเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แนะนำเราอย่างที่พระองค์แสดงว่าวิริยนุกรรมเจติเราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเราที่เราทำอยู่นี่ที่เราทำความเพียรอยู่นี่ทุกวันนี้ไม่ใช่อื่นไกลเพื่อที่จะให้มันชนะมานี่เองที่มันมาเป็นมันมาคอยปกป้องไม่ให้เราจะสำเร็จได้แต่ว่าส
ู้เราไม่ได้ก็เพราะเราตั้งความเชื่อมั่นศรัทธาความเชื่อวิศรัทธาความเลื่อมใสในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนทั้งหมดนั้นได้ประดังกันขึ้นมาขันติธีรัตรังการโรความบวชทนเป็นเครื่องประดับกับนักปราชญ์เราพอได้เหยียบย่างเข้ามาทำสมาธิแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนชื่อของเราใหม่กลายเป็นนักปราชญ์แต่ก่อนเป็นไม่ได้เพราะว่าเราแพ้พยายามแพ้มาแล้วเราก็ยังเป็นนักปราชญ์ไม่ได้เพราะเราชนะมันได้แล้วก็ถือว่าเราเป็นนักปราชญ์ตัวของเราอยู่เดิมเลยแต่ก่อนเป็นไม่ได้เพราะว่าเราแพ้มาบัดนี้เป็นได้เพราะเราชนะความชนะนี่อยู่ที่ความเพียรพยายามความอดทนความต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความเฉลียวฉลาดความมีปัญญาเฉียบคมที่เกิดขึ้นในการที่เราทำสมาธิแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ทำสมาธิมันมีมวลทินเรียกว่ามวลทินต่างๆเยอะมวลทินก็คือพวกมารเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำจัดมวลทินที่มันอยู่ในใจของเรานี้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นไม่ใช่สำเร็จอะไรสำเร็จเพื่อได้รับประโยชน์ประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นแก่เราสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นเยอะมากความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในตัวของเรานั้นเยอะมากแต่ว่าเมื่อเราทำสมาธิไอ้ที่ว่าความโลภความหลงเยอะมากนั้นมันก็ไม่เยอะแล้วเพราะถูกขจัดไปเมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันเหมือนกันกับเราได้ชัยชนะอะไรสักอย่างหนึ่งว่าไอ้การชนะกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาในตัวของเราได้นั้นต้องอาศัยความเรียกว่ามั่นคงจิตใจของเราต้องมั่นคงเหนียวแน่นที่จะทำให้กิเลสเหล่านี้หลุดออกไปแท้ที่จริงแล้วนั้นเราก็ใช้กิเลสอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ากิเลสมันก็ทำลายเราอยู่ตลอดเวลาการที่มันทำลายนะมันทำลายด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการบ้างหรือไม่ได้ศึกษาบ้างหรือไม่สามารถที่จะสะสมความดีเหล่านี้ขึ้นมาได้บ้างก็เลยแพ้ไปเป็นบางครั้งแต่เมื่อถึงคราวชนะเราก็ชนะเป็นบางครั้งเหมือนกันเมื่อชนะแล้วมันเกิดความดีชนะแล้วมันเกิดความดีความดีจะพอกพูนขึ้นมาเมื่อชนะครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามความดีต่างๆเหล่านี้ก็จะทำความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจเกิดขึ้นในใจของเราซึ่งหาประมาณไม่ได้
จากความเกิดขึ้นซึ่งความเบื่อเบื่อความประทับใจนั้นไม่ใช่เกิดแล้วก็สูญหายไปเปล่าๆถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะประทับใจเราไปตลอดชาตินี้ก็ประทับใจชาติหน้าก็ประทับใจชาติต่อไปก็ประทับใจความประทับใจอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเมื่อเราได้พบแล้วเราก็มีความหวงแหนแล้วก็มีตั้งใจจะรักษาไว้แม้ว่ามันจะได้รับการกระทบกระเทือนภายนอกมากมายเพียงใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยสู้กันมาตลอดหลายพันปีก็ยังอยู่ในความชนะแม้จะมีความแพ้บ้างก็มีบางก็เล็กน้อยแต่ความชนะยังมีถ้าหากว่าเราไม่ชนะแล้วเราก็คงจะไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่แต่การที่มานั่งอยู่นี่แล้วก็ถือว่าเราได้ชนะเราสามารถจะอวดใครได้ว่าเราได้ชนะมาแล้วทำให้เราปราศจากทุลีความเศร้าหมองในทุลีความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นนั้นพอเวลามันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นหลายวันเหมือนกันบางทีก็เกิดขึ้นเป็นปีผู้พยาบาลและข้าจองเวรก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าการที่เราไปฆ่าเขาเขาก็ต้องมาฆ่าเรามันสังกรรมเขาเรียกว่ากรรมสนองแต่ว่าเราไม่ไปฆ่าใครเราฆ่ากิเลสกรรมสนองไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันเป็นตัวร้ายกาจเป็นตัวร้ายกาจนี่บางทีต้องอาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งเป็นคราวแนะนำตัวเองอยู่ตลอดเราจะทั้งหลายการที่เราเสียสละเวลาไปนั่งสมาธิก็ดีการที่เราเสียสละเวลาไปทำบุญก็ดีการเสียสละเวลาไปนั่งสมาธิก็ดีการเสียสละเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเสียสละที่แท้จริงเมื่อเสียสละแล้วแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องมาผู้พยาบาลอาฆาตจองเวรกันอีกอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ทำสมาธิยังไม่หาวิธีทางแก้ไม่ได้เราก็ต้องแก้ส่วนในตัวของเรานี่เองมันก็จะเป็นอุบายที่จะเกิดขึ้นในตัวของเรานั้นมันก็มีเมื่อรู้จักอุบายวิธีการแก้ไขก็ง่ายขึ้นถ้าหากไม่รู้การวิธีมันก็มีแต่จะซ้ำเติมให้เรานี่มีความผูกพยาบาทมีความมาคาดมีความจังเวรกันต่อไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนรกก็มีเก้าขุมไปจนกระทั่งถึงตั้งแต่สามเขาเรียกว่านรกชั้นต้นไปจนกระทั่งถึงนรกชั้นเก้าก็จะเป็นเครื่องที่ลบเล้าจิตใจของเราให้
มัวหมองไปในที่สุดถ้าหากว่าเรามีความสนใจที่จะแก้ไขแล้วมันก็แก้ไขได้ยกตัวอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวนั้นก็ไปผูกพยาบาทเขาไว้ก็กลายเป็นยักษ์ก็ต่อมาชาติต่อมาก็มาฆ่าลูกของตัวเองโดยการที่รู้เท่าไม่ถึงการก็เลยทำให้การผูกพยาบาทนั้นไม่สามารถจะลบล้างได้แต่ในที่สุดเมื่อครอบครัวนั้นได้หนีเข้าไปในวัดพระเชตวันวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ไอ้ยักษ์ตัวที่เป็นมารนั้นมันก็เข้าไปไม่ได้เข้าวัดไม่ได้มันก็รออยู่ข้างนอกแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เรียกยักษ์เข้าไปในบ้านนางก็เรียกยักษ์เข้าไปพอเข้าไปแล้วยักษ์ก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพอยักษ์ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยเลิกไม่มีที่จะใช้วิธีการเป็นมารทำลายล้างครอบครัวนั้นก็เจริญขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความราบรื่นในการที่จะใช้ชีวิตของเราไปในชีวิตหนึ่งนี้จึงมีโอกาสที่จะได้แก้ไขตัวเองและมีโอกาสที่จะสามารถพ้นจากกรรมเวรเหล่านี้ได้เมื่อเราพิจารณาดูเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ควรที่จะถือว่ากรรมเวรเหล่านี้เป็นคนที่แก้ไขไม่ได้เป็นคนที่แก้ไขได้สามารถที่จะแก้ไขได้ในทางใจเพราะว่าสัจใจของเรามันเป็นของไม่ตายอยู่แล้วเมื่อทำสมาธิไปบ่อยเข้าก็ละสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เรียกว่าได้พบคุณงามความดีคุณงามความดีเหล่านี้เมื่อเราทำสำเร็จแล้วก็เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยเป็นผลเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยอย่างนี้ก็เป็นอันว่าการที่จะสะสมความดีจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่เราทั้งหลายมีการทำทานให้ทานรักษาศีลภาวนาที่จะทำให้ใจของเรานี้สะอาดผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายชีวิตของเราเป็นของที่มีค่าเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักว่าการที่เราจะอะไรมาแลกค่าของชีวิตเนี่ยยากนักนอกจากจะเป็นบุญเท่านั้นเมื่อสร้างบุญแล้วมันก็ทำลายบาปไปเป็นในตัวเหมือนกันกับน้ำดีทำลายน้ำเสียเมื่อน้ำดีมากขึ้นมากขึ้นเ
น้ำเสียมันก็หายไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าแนะนำให้เราเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อกันและกันในการทำสมาธิที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคนแต่ละคนนั้นก็คือความเมตตาเมื่อทำไปมากขึ้นก็แม้จะมีความเมตตาตัวนี้มันก็ขยายตัวขยายตัวจนกระทั่งเป็นความกรุณาอยากจะให้คนอื่นเขาคนจากทุกข์ด้วยไม่ใช่จะให้แต่ตัวของเราคนจากทุกข์แต่อย่างเดียวเพราะว่าตัวของเราถ้าหากว่าคนจากทุกข์ได้แล้วคนอื่นก็พ้นจากทุกข์ตามไปด้วยก็เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะที่มีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้รุ่งโรจน์ไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาแล้วก็จะไปรับแต่นรกเกิดมาชาติไหนก็ไปรับเอาแต่นรกมันก็เป็นไม่ถูกต้องเรียกว่าทำลายตัวเองแต่ถ้าหากว่าเกิดมาชาติใดชาติใดก็อยู่ในสวรรค์ปฏิบัติทำสมาธิภาวนานิดเดียวนึกพุทโธอันเดียวเท่านั้นก็ได้ไปสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นสวรรค์ก็อยู่แค่เอื้อมนรกก็อยู่แค่เอื้อมเมื่อเราจับผิดไปสู่นรกแล้วมันก็สามารถกันเกิดการเรียนร้อนแต่ว่าเราไม่ใช่ที่จะไปลงไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็แก้ไขได้เมื่อแก้ไขได้แล้วเราก็มีความเยือกเย็นเราก็มีความเป็นจิตใจเป็นสว่างผ่องใสเมื่อจิตใจสว่างผ่องใสแล้วชาตินี้ก็ตามชาติหน้าก็ตามก็ไปสู่สวรรค์แน่นอนสัตว์ทั้งหลายเมื่อการเสียสละของเราได้เสียสละถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงสวรรค์นั้นรอเราอยู่แล้วถ้าหากว่าเราสร้างความดีให้ความดีนั้นหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเราก็จะได้เป็นคนดีตลอดไปคนดีก็จะได้เป็นของเราต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี